วัสดีค่ะชูกราฟลาวเวอร์ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำกุหลาบเรื้อยที่มีกลิ่นหอมและเลี้ยงง่ายทนโรคกันค่ะมาเริ่มกันที่สายพันธุ์แรกบาบาร่าแอนผสมพันธุ์โดยคริสโตเฟอร์เฮสวานเนอร์นำออกเผยแพร่ในอังกฤษในพ.ศ. 2559หรือค.ศ. 2016ในชื่อ Strains from Heavenเป็นกุหลาบเรื้อยที่สามารถเรื้อยได้ไกลแผ่นใบสีเขียวเป็นมันดอกเดี่ยวดอกตูมรูปไข่เรียวจะมีดอกบานสีเหลืองอมชมพูและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้มในวันถัดมากลีบดอกมี 20-30 กลีบแข็งแรงทนทานขนาดดอก 5-10 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถ้วยสูงและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่2ดอนฮวนผสมพันธุ์โดยมิเชลเล่เมเลนโดเน่นำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2501หรือค.ศ. 1958เป็นกุหลาบเรื้อยที่มีกิ่งขนาดใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงใบสีเขียวเข้มหนาเป็นมันดอกเดียวหรือเป็นช่อ3ดอกดอกตูมสีแดงสดดอกบานสีแดงเข้มกลีบหนานุ่มคล้ายกลัมมะหยี่ซ้อนกันประมาณ35กลีบดอกบานได้นานหลายวันตัดดอกปักใจกันได้ต้นแข็งแรงเรียงง่ายความสูงของต้นอยู่ที่200ถึง300เซนติเมตรขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่3มาดามอันเฟรสการีเอผสมพันธุ์โดยโจเซฟทรัสต์นำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2422หรือค.ศ. 1879ต้นเป็นทรงพุ่มเลื้อยกิ่งก้านยาวใบสีเขียวอ่อนดอกตูมรูปไข่ป้อมดอกบานสีขาวเหลือบชมพูอ่อนขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรมีกลีบซ้อนกัน 26-40 กลีบแต่ไม่สม่ำเสมอแข็งแรงทนต่อโรคและทนร่มความสูงของต้นอยู่ที่ 250-760 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงกลมและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่4 The Prince ผสมพันธุ์โดยเดวิดออสตินนำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2533หรือค.ศ. 1990ลักษณะต้นเป็นกุหลาบกอกิ่งทอดเรื้อยยาวใบสีเขียวเข้มดอกบานสีม่วงเข้มเกือบดำกลีบซ้อนกันแน่นประมาณ125กลีบขนาดดอกประมาณ8เซนติเมตรออกดอกเป็นดอกเดี่ยวและช่อความสูงของต้นอยู่ที่ 90-150 เซนติเมตรขนาดดอก 5-10 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่5 Rhapsody in Blue ผสมพันธุ์โดย Frank Acorichoนำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2542หรือค.ศ. 1999ลักษณะต้นเป็นกุหลาบกอต้นเป็นทรงพุ่มตั้งตรงปลายทอดยาวเรื้อยกิ่งก้านแข็งแรงใบสีเขียวอ่อนเป็นมันดอกบานสีฟ้าหม่นถึงสีม่วงเหลือบมีเกสรเพศผู้สีเหลืองสดกลีบดอกกึ่งซ้อน 9-16 กลีบเจริญเติบโตดีในสภาพอากาศเย็นเหมาะสำหรับปลูกประดับสวนหรือปลูกขึ้นร้านทำซุ้มความสูงของต้นอยู่ที่200-250เซนติเมตรขนาดดอก 5-10 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงแบนและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่6 LD Braidwed ผสมพันธุ์โดยเดวิดออสตินนำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2531หรือค.ศ. 1988เป็นกุหลาบกอที่มีกิ่งก้านยาวใบใหญ่สีเขียวเข้มถึงเขียวเทาเป็นมันดอกบานมีขนาด8เซนติเมตรสีแดงถึงม่วงแดงกลีบเล็กซ้อนกันมากแบบกุหลาบสมัยเก่าความสูงของต้นอยู่ที่120-180เซนติเมตรขนาดดอก 5-10 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่7 Nivelle Swipe ผสมพันธุ์โดย Ambrose Aris Nivet นำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2501หรือค.ศ. 1958ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มใบสีเขียวเข้มเป็นมันดอกเดี่ยวสีขาวหรือสีขาวเหลือบมีกลีบ 4-8 กลีบมีเกสรเพศผู้สีเหลืองสดเหมาะสำหรับปลูกประดับสวนความสูงของต้นอยู่ที่ 150-215 เซนติเมตรขนาดดอก 5-10 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงแบนและมีกลิ่นหอมแรงสายพันธุ์ที่8 Compassion ผสมพันธุ์โดย Harkness
นำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2516หรือค.ศ. 1973ได้รับรางวัลการันตีมากมายเป็นกุหลาบเรื้อยลำต้นใหญ่แข็งแรงกิ่งแข็งและทอดยาวใบใหญ่สีเขียวเข้มหนาเป็นมันดอกเดียวหรือดอกช่อ 3-5 ดอกดอกบานสีชมพูอมส้มหม่นปนเหลืองกลีบดอกใหญ่ซ้อนกัน36กลีบแข็งแรงเรียงง่ายความสูงของต้นอยู่ที่150-400เซนติเมตรขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมสายพันธุ์ที่9พิงแปเปตูเอพิงแปเปตูเอผสมพันธุ์โดยชาเรสวอเตอร์เกกอรีนำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2508หรือค.ศ. 1965เป็นกุหลาบเรื้อยกิ่งก้านยาวใบสีเขียวเข้มเป็นมันดอกบานสีชมพูสดกลีบซ้อนกันประมาณ32กลีบกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นแอปเปิลเขียวแข็งแรงเหมาะสำหรับนำไปปลูกเรื้อยขึ้นเสาขึ้นร้านทำซุ้มได้ดีความสูงของต้นอยู่ที่300-360เซนติเมตรขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงกลมและมีกลิ่นหอมสายพันธุ์ที่10ชาริฟาอัสมาชาริฟาอัสมาผสมพันธุ์โดยเดวิดออสตินนำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2532หรือค.ศ. 1989เป็นกุหลาบกอที่มีทรงพุ่มตั้งตรงกิ่งก้านยาวมีใบสีเขียวสดกึ่งมันดอกเดียวหรือเป็นช่อดอกบานขนาด10เซนติเมตรสีชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้มแล้วค่อยๆจางลงเป็นสีขาวกลีบซ้อนกันมาก90กลีบความสูงของต้นอยู่ที่90-150เซนติเมตรขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมสายพันธุ์ที่11บาลอนเอสมองเดอลอตชินเหลือยบาลอนเอสมองเดอลอตชินเหลือยผสมพันธุ์โดยแมรี่ลุยส์เมลแลนนำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2517หรือค.ศ. 1974มีกิ่งก้านใหญ่แข็งแรงทอดกิ่งยาวลักษณะใบและดอกคล้ายกับต้นเดิมที่เป็นกุหลาบพุ่มดอกบานสีชมพูเข้มหลังกลีบสีจางหรือเหลือบขาวซ้อนกันประมาณ40กลีบขนาดดอก 14-16 เซนติเมตรออกดอกเป็นพวงความสูงของต้นอยู่ที่ 180-300 เซนติเมตรขนาดดอกมากกว่า10เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงถ้วยสูงและมีกลิ่นหอมสายพันธุ์ที่12 Late Eden Late Eden ผสมพันธุ์โดย Melland นำออกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2546หรือค.ศ. 2003เป็นกุหลาบเรื้อยที่มีความสูงได้ประมาณ250เซนติเมตรมีดอกสีแดงเข้มแข็งแรงโตไวให้ดอกเก่งและมีกลีบดอกมากถึง110กลีบขนาดดอก 5-10 เซนติเมตรรูปทรงดอกเป็นรูปทรงครึ่งถ้วยและมีกลิ่นหอมขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังมองหากุหลาบเรื้อยที่มีกลิ่นหอมแข็งแรงทนโรคเรียงง่ายโตไวขอให้มีความสุขกับกุหลาบที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย